ับพี่ชันลองดูว่ามุมถ่ายรูปแบบประมงอะทำท่าอย่างไรอุปกรณ์แต่ในอัศดานเนี่ยมันได้ถ่ายโปรโมทใช่ไหมเนี่ยตอนลงกล่ำทำท่าอะไรชมวกอะไรเนี่ยใช่ไหมเอามาตะเอามากองก็จะไม่เห็นคือยุคนี้มันยุคท่องเที่ยวใช่ไหมก็อยากจะถ่ายรูปแบบช่องแอคชั่นเลยทำไงลองดูนะลองจับทีมาแล้วลองรูปถ่ายรูปก็น่าจะแนวนี้ครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมนะดูแล้วก็จะมีสีสันนะผมว่าคนไม่เคยเห็นวิถีชีวิตอย่างนี้นานเนาะเพียงแต่ผู้แสดงต้องมีสีหน้าแบบสมสนามอะไรเงี้ยนั่งเครียดลงน้ำไหวไหมล่ะมีปีไหมกำลังลงไปโอ้ปีนกลับอย่างนี้ใช่ไหมเรียกสาวๆมาช่วยเงี้ยใช่ไหมมีลายนิดหน่อยไม่ใช่แบบนั่งตัวจับเอาไปดองปลายนี่มันไม่สนุกอ่ะใช่ป่ะมันแสดงอ่ะมันแสดงอ่ะเดี๋ยวออกสเก็ตขาวออกเลยมันมีอะไรอย่างที่มันจะมีสีสันเป็นอะไรได้ก็ต้องช่วยกันเติมไปแล้วถ้าท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเขาอาจจะเป็นจัดเป็นกิจกรรมก็ได้แล้วปีหน้าก็จัดได้ลักษณะเนี้ยนะครับถ้าเราทำเป็นรากฐานอันนี้คือการวิถีแม่ลาน่าจะใกล้เคียงที่สุดที่เคยทำมาใช่ไหมนะครับมันก็จะไม่รู้วิถีแม่ลาคืออะไรเนี่ยแล้วมันจะรู้ลักของโบราณด้วยอย่างพ่อฉันก็มีคนประทับตาพาหรือใช้ที่ว่าทำก็มือจับปลาเนี่ยก็ชวนมาแล้วแกมานั่งทำก็ใกล้ๆกับของขั้นกำลังก็ได้ไอ้ที่ปองลูกปัดอะไรที่มันของที่เขาบริจาคอะเอามาแสดงแต่ละอันนี้คืออะไรกำไรใครเล่าได้มีปะอะไรเนี่ยต้องนานแล้วเนี่ยถ้ามีวิปัสสนางานยังเล่าไม่ได้มันต้องเอาอะไรอ่ะเด็กหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้ไหมตรงนั้นอ่ะเล่าอันนี้นะเก็บได้ตรงนั้นเหรียญอ่ะผมยังเห็นเหรียญจำได้ว่านั้นผมได้รับเหรียญมาใช่ไหมยังอยู่ไหมเหรียญที่เขาบริจาคนี่คือเหรียญนะเหรียญอะไรสมมติฐานที่อุบลเราเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่มีเสน่ห์ไหมอะไรคืออะไรนะครับอยากให้เอามาแล้วก็มาเล่าก็เอาไปชูแล้วเพื่อนมันทำเราดีแล้วของเราทำเราดีที่สมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เชื่อมกับเรื่องวิถีหาปลาก็ไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมยังมีของห้วยชันใช่ไหมยังมีคนเจ็บอยู่ท่านประธานหรือรองประธานที่บ้านอยู่ตาล้อปากแรกที่มันที่บอกเอาให้ใจประมงไปจับเขาเอาไปสอบต่อเนี่ยนั่นแหละเขายังทำอุปกรณ์อะไรอยู่ใช่ไหมรอแล้วเขาบอกว่าบ้านเขาทำอะไรบ่อเหอะอยู่แล้วเขาไปบ่อที่บ่อปลาบ่ออะไรที่ท่องเที่ยวเขาต้องทำบ่อไหมได้ต้องมาพูดหน่อยแล้วอัตลักษณ์ปลาของห้วยชันปลาเหมือนกันไหมครับเพราะมันลำเดียวกันแต่อร่อยกว่าพูดเลยต้องพูดทีหลังนี่มาส่งปลาไม่นานแล้วมาได้แล้วปลาปลาจะมาส่งอีกปลาจะปล่อยปลาจากหลังบ้านผมนี่ก็ถึงห้วยขันแล้วก็อีกครึ่งคืนแล้วนะครับเดินมาข้ามมาไม่ถึงครึ่งกิโลก็ถึงกุ้งของพี่กำลังห้วยขันแล้วแม่มีปลาแตกเนี่ยมันเป็นอัปลักษณ์เชิงพื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งปูนาเนี่ยใช่ไหมเล่าไปถึงท่านปูนาเยอะเหรอปูเลี้ยงหรือปูนาก็พูดไปดิที่ดินแดนของท่านคือตำนานปูนาแล้วปูนาจะอยู่ในพื้นที่แบบไหนตำปูเลยสมัยก่อนปูนาเลยกับนาโอ้โหมันมีปูนานะไม่อย่างว่าท่อนปลาดุกก็มีปูนาประมาณเมื่อเช้านี้ก็น่าหนาเนี่ยก็เล่าไปใครเล่าไปในส่วนอื่นมีประเด็นอะไรเพิ่มไหมครับทางเกษตรมีอะไรพระโลสีทำอะไรเขาชอบการนั้นก็ยังทำสี
กินข้าวเฉยถ้าทุกคนใครก็ต้องจัดวันนี้แหละถ้ามีแต่สี่ข้าวแบบพี่เนี่ยเพราะเวลาอาจจะบอกว่าผมดูๆแล้วมันพอจะต้องเนี่ยสิบโมงครึ่งมาถึงนี่กว่าจะดูกลางกว่าจะทานด่านอาหารอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ป่ะรัฐบาลกำลังหาอยู่ไหนเวทีไม่อยู่ที่เดิมนะอยู่ที่นั่งที่เดิมแล้วซุ้มจัดงานอยู่ไหนโอท็อปก็ขยับร้านของใครร้านเลยไม่เคยเปิดใช้เลยเปิดครั้งเดียวมันนั้นเปิดหรือเปล่าไม่เปิดทุกว่าหรอทำอะไรกันอยู่ก็ขายของไม่ได้ใครเอาไปขายถ้างานนี่เอาไปบอกว่าขายถ้าไม่เปิดอะไรขายพอมาโปรรอดไปหน่อยเนี่ยมาสร้างได้ทำไมครับไม่ใช่เลยเนี่ยเจ็บมากเลยผมได้ยินคนที่ก็ตกลาครับเปิดบ่อขาใหญ่เปิดบ่อทำไงอ่ะซื้อตัวเท่าไหร่ฮะมันละ100ถ้าเดินชมได้นะคิดว่าคนมาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แล้วที่จอดรถมันจะไหวอันนี้ถ้าต้องการที่จอดเผื่อนักคงนักข่าวหรือนักสืบจังหวัดต้องการไหมส่วนเราต้องจอดรูปอยู่แล้วนะแต่รถของผู้ว่าครับทำงานก็อาจจะตัดกลางแล้วก็รถนำเที่ยวของช่วยชันกับอะไรคันเดียวตั้งงานหนึ่งคันตั้งงานคันเดียวใช่ไหมไม่ชันหนึ่งคันก็คือคนที่ปั่นไม่ได้อาจจะนั่งคนที่อยากไปเที่ยวด้วยนั่งตามรอยพอเอกกับใครคนละคันก็เป็นตายอ่ะมันยายไปใช่ไหมในรถอ่ะปัจจัยมีใครเป็นยายแล้วมีผู้ใหญ่ที่ช่วยผู้เด็กเก่งนะเทศบาลหาคนหนึ่งคันมันพ่วงเสียงไปถึงคันไม่ได้ใช่ไหมยังไม่หายเทคโรงเรียนเปิดแล้วกรุงเทพน้อยไม่มีเลยฟังเลยก็คือรถจะตามมาอยู่ที่ติดหัวท้ายก็ไม่รู้นะใช่ไหมรถเด็กเนี่ยรถน้ำขบวนจักรยานก็แต่จะมีช่วงที่จะปั่นเร็วอ่ะแสดงพลังอันนี้มันต้องทีมเทศบาลหรือใครต้องช่วยดูเพราะผู้ว่ามันปั่นเร็วไงมันลงตามไม่ทันพอถึงแรกกำลังเพราะมันไกลอะถ้าตอนกี่โลนะถ้ากี่โลอะโอ้ไกลแต่ป้ากำลังถึงจะเลยกี่โลฮะกี่โลโอ้มันปั่นไม่ไหวเลยกี่โลสองโลเองมันไกลต้านลมนะตรงนั้นน่ะท่านผู้ว่าจะปั่นที่จะไม่แรงบ้างจะเกิดมันจะมีลูกเล่นเยอะรถรางเราเข้าไปถึงนอนใช่ไหมลงน้ำก็อยากและชวนเชื่อนะครับไปดูมันน่าดูอย่างท่องเที่ยวได้และพอคนเด็กก็เอาไปใช้ได้คือทำได้และอีกช่วงก็คือพอจากอาจารย์เดินมาปักแรกไม่เท่าไหร่ละแต่ว่าช่วงจากปักแรกมาเนี่ยมันก็อาจจะพอสมควรอาจจะทิ้งกันตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มีปอยใหญ่มีคนอยู่ลงแล้วก็เซ็ตไปนี่ก็เหลือแต่อะไรเกิดเต็มไปมีอะไรมีลูกเล่นมีอะไรไหมการแสดงมีไหมมีแสดงอะไรไหมแสดงพื้นบ้านแสดงอะไรพวกนี้ของสมบัติอื่นอะไรมีไหมมี
ได้ไหมลงเสร็จพวกก็ร้องเลยอะไรหรือจะเป็นอยู่ในเวทีการเล่นไปเพราะมันจะมีคนมาคนไม่ตามเราก็มีนั่งกินนั่งมีอะไรขายบ้างอาหารที่ขายอะไรพวกนี้ไม่ที่ทำมาขายด้วยของทับยาที่ทำมา6อย่างขายด้วยมากไหมถ้าคนมันมาก่อนหิวมันมีอะไรขายถ้ากินก่อนก็จะหมดเลยนะถ้าคนมาเป็นร้อยเราขายได้ไหมขายได้ตรงไหนครับอย่างไอ้คนมาตกปลามาลองอาหารอย่างนี้นะเดี๋ยวมีแม่ค้ามาตักร้านแต่ก็จะมีคนแบบอีกของเราที่มาก็ควรจะมาขายเนี่ยให้มันพอมีสีสันจะช่วยๆหนุนไปได้ไหมครับลองดูนะครับถ้ามันดูโอเคเราก็จะใช้รูปแบบเนี้ยจัดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวของตัวเองได้นะครับแล้วถ้ามีงบมาเติมเต็มก็จะไปเจอท่านเองหรือคู่เมืองก็ทำอย่างนี้ได้ถูกไหมเน้นอาหารอย่างนี้แล้วก็ไปเที่ยวในคู่เมืองแล้วก็ยังอะไรของคู่เมืองยังแบบใช้พละพลังได้นะมีใช้เสือก็อาจจะแข่งขบวนแข่งประลองพลังก็ถอได้ผมก็ถอจะไหวก็มันนี่ว่ามีอย่างอื่นมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรมีเดี๋ยวคัดเลือกบางขาแล้วก็ส่งทีมแต่ละคนมาแข่งกันก็มีรางวัลให้อะไรเงี้ยแล้วกินข้าวต่างๆท่านพอชอบนี้ก็เหมือนเพื่อนนะอันนี้สิ่งที่ผู้ว่าอยากให้ทำต่อคือจุดเทียบอินเนี่ยต้องมีอะไร QR code มีที่ไปถึงแล้วต้องเซลฟี่อ่ะใช่ไหมเขามาถึงแล้วอะไรเงี้ยมันยังไงมันต้องจะเป็นแบบเซลฟี่ความประทับสะสมแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมาถึงแล้วมาร์คถ้าเราจัดให้ครบทุกจุดใช่ไหมถึงต้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องลงอันนี้โปรแกรมเขาแน่นอนผมไม่ถนัดต้องลงเองแต่วันนี้เดี๋ยวทางเทศบาลจะต้องไปทำสูตรปีบาทใช่ไหมสูตรปีบาทก็สั้นๆ7 โมงที่ลูกสร้างท่านสร้างท่านนั่นเรียงวาตานะครับไอ้ดีก็ลงเดี๋ยวเอาลงในกลุ่มต่างๆแล้วก็ประสานทางไปนี่ฝ่ายธุรการหรือจะเป็นปัญหาแล้วอย่างเช่นพอรับองค์เรียนทีวีเดี๋ยวเรามีอะไรมากกว่านี้นะพี่กรก็เอกใช่ไหมไปหาใครช่วยยิงปอชอก็ได้ปอชอไม่ปอชอเป็นพี่กรเก่งจะตายนั่นไม่เกี่ยวเรื่องนักวิถีเลยนะเนี่ยนะครับยังอื่นนะอื่นตำรวจก็ประสานแล้วกันเนี่ยนะตำรวจสาธารณสุขแล้วก็จะมีรถออกมารถอัพเลนต์ต่างๆแล้วก็มีส่วนของห้างรถของสถาบันแล้วก็รถอัพเลนต์มีด้วยไหมครับทุก20-50 บาท20 บาทไม่ต้องมาซื้อที่แดงหรอกแล้วก็ตอนแดงจะทำอย่างหมดปานมาแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่เอาผ้าแบบตอนก็ติดผ้าใช่ไหมกำลังเมื่อไหร่ต้องเกณฑ์ชมรมนวดแผนโบราณมันจะปั่นเยอะไหมล่ะผมไม่รู้ถ้าให้ตำรวจส่งเท่าไหร่กี่คน2 คนเนาะมันอยู่นี่อยู่ไหมตอนนี้มาปั่นอะไรนะผมลองนวดแผนไทยพี่ลูกพี่เราอยู่ตรงหน้าใจบอกให้เด็กๆมาบอกหน้าสี่พันห้าจ้างไปห้าคนที่เหลือต้องอยู่ที่นะครับฝันไม่ไหวก็มีรถนี้อยู่แล้วก็คือรถไฟแล้วก็มอเตอร์ไซค์จักรยานไอ้ต่อปะตาเยอะหน่อยเอาไม่ให้ถึงว่ากำลังแล้วครับกำลังต้องไปทุกจุดเจ้าของที่นี่
ถ้านั่งรถแบบปอเด็กๆนะทุกเด็กนะครับแล้วตรงหมู่สี่บอกไว้แล้วว่าที่ตู้ไม่ขนาดกับไม้ผมจะมาก่อนนะให้เราต้องไม่พักอะไรใช่ไหมครับไม่พักเลยไปตรงนี้มีข้อเสนออะไรอื่นครับมีแล้วแล้วก็ของห้วยชันอยากให้ทำนี้มาขายมันขายทำมันจะเยอะมากหลังเกี่ยวมาครับมีสิบมันก็เป็นร้อยอย่างนั้นแต่ช่วยใจหน่อยให้กำลังใจยากเลยนะจับยากร้อยไม่ยากแต่จับมันได้เวลาไม่เป็นไรโรงเรียนบ้านครูเมืองก็ทำแต่ว่าเป็นแบบใกล้เข้ามาด้วยแล้วนะมาเป็นโรงเรียนเขาเป็นลูกฝาแฝดสมัยใหม่ก็ไม่ใช่ให้เข้ามาบรรยายหน่อยลูกฝาสมัยใหม่ปู่พ่อก็มีขายเขาก็ซื้อมาถ้าผสมไม่ได้หรอกผสมนี่หน่อยนะผสมไม่ดีนี่ก็ยังหาแต่หายากนะครับนี่รุ่น3แล้วนะพอทองมันทับรุ่นยังรุ่น3แล้วนะเนี่ยใช่ไหมไหนเขาเล่าที่ใส่นั่นรุ่นอะไรรุ่น1รุ่น2รุ่น1รุ่น2ไม่มีทับรุ่นเลยเนี่ยประมาณนี้ประมาณโอ้ยรุ่นใหม่ด้วยนะของเก่าของบรรยายใช่ไหมมาบรรยายใช่ไหมของเก่าบรรยายมีมาต้นโป๊ะเลยไงแทนเทศบาลเยอะอะไรก็เป็นว่าเหนื่อยละมาถึงแล้วอาจจะพูดคุยอีกพักนึงหมดเวลาไปเลยเพราะท่านก็คงอยากจะบอกวิปัสสนาอะไรที่ท่านคิดนะครับถ้าถูกใจท่านอยู่นานฮะถ้าถูกใจท่านอยู่นานเพราะว่าอยู่นานเขามีอะไรนี่ถ้ามีอะไรเตรียมไว้ให้ทำอาหารทำอะไรไปผัดไปใครเป็นแม่ครัวเก่งที่สุดทั้งหมดทำอะไรก็ให้ท่านให้หมู่9เตรียมเมนูพิเศษให้ผู้ว่าการอะไรต้องพิสดารยังไงก็บอกพิธีกรด้วยปลาอีกปลาไหมครับผัดชาปลาอะไรกินได้ปลาทำยากไหมปลาเลยปลาขอทานทำได้ไหมปลาดีไงปลาดีทำยากปลาดียากไหมผมไม่อยากผมมาลองดูไว้ไม่ต้องว่าสาธิตการทำอย่างนี้ปรับฉาอย่างหนึ่งว่าอะไรเยอะอะไรนี้ทำงานปลาทับยาปลาใหม่มันมันอีกว่ามันก็ฉาไม่ได้ต้องมาทำมันจริงนะไม่ฉาหมู่สี่มีอะไรเพิ่มเติมบ้างปิ่นโตก็ปลูกแล้วปิ่นโตไม่ยากนะแค่ปลูกปิ่นโตอาหารก็ปลูกอะไรอย่างนึงแล้วก็เอากินเองบ้างนี่มีมะไข่ต้มแดดเช่นนะไข่ต้มกินน้ำพริกน้ำพริกอะไรวะน่าอร่อยใครทำน้ำพริกอะไรถ้าวันนั้นมีน้ำพริกก็ไม่อยากทำนะวันนั้นน้ำพริกอะไรจะแปลกเออเนี่ยนะทำมาใครทำมาอยู่ไหนเขาเกี่ยวคือวันนั้นน่ะอยากให้โทรมาท่อน
แม่ลากับปลาดุกโอเคๆอย่างนี้นะใส่ในโชว์ได้แต่โชว์ก็เห็นหลังมันมีจริงนะเราแม่ลานะถ้ามันเป็นในทางที่ลูกที่จดดีไอว่าจับมาแล้วมันไม่ใช่ขี้เป็นสีชมพูผิดหัวไม่มีโยอะไรขี้ขาวอ่ะจะขอ GI หัวแดงก็ต้องออกร้านด้วยใช่ไหมเออคุณต้องเอาอะไรคุณมาขายมาขายสาธิตอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเพราะว่าคุณอยู่บางอาจารย์เนี่ยใช่ไหมมาช่วยหน่อยอะไรมาสาธิตอะไรฟางหัวแดงอะไรพวกนี้นะมาขอให้มีเราไม่รู้เขาถ้าผู้ว่ามานักข่าวมาใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้เชิญพยัญชนะเลยใช่ไหมมันได้มาหรือว่าม ีตรงไหนไหมครับจุดขายตั๋วนี่ผู้ว่าไม่ต้องไปอะไรเท่าไหร่มั้งเขาให้ขอนั่งตกไปได้ถ้าท่านอยากเดินชมก็เดินชมไปอะไรเทศบาลมีอะไรคุณฟางที่ไหนจุดถ่ายรูปคุณฟางปลาคุณปลาคนเนี่ยค่ะอ๋อคนตกปลาไม่ได้มีแม่แปลประมาณนั้นอ๋อผมใหญ่แล้วผมไม่เห็นนะคะแต่ว่าน้องทำให้แล้วก็เอาฟางก้อนมาสะพานหน้าค่ะเป็นตัวที่ตกปลาแล้วก็มีหางมีหมวกไอ้แขนท่าน้ำเอามาใส่คือใหญ่กว่านั้นใช่ไหมมีงอกด้วยโอ้ไม่ธรรมดาตกปลาแล้วเอาอะไรล่ะห้องใหญ่เลยไปวางได้เลยห้องใหญ่อุปกรณ์หาปลาวางข้างมีตรงไหนไหมครับเชิญครับเดี๋ยวนายพลพูดอยู่คนเดียวนายประแดงมีอะไรก็เสนอครับของแม่ลาเขาปั่นแล้วเป็นไงเรายังไงเราจริงวันตอนเริ่มคนเยอะมากเลยครับแต่พอจบสุดท้ายเหลือ6คันไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าเราติดโตทิ้งไว้นะถูกไหมถ้าให้ทั้งหมู่บ้านมาเอาไปสอบสอบเนี่ยนักเรียนจะต้องให้มาไหมหรอมาจะไปข้าวหรือกินบ้างหรอไม่ดีนะคือยังไงปั่นก็ให้ตลอดเป็นทางเพราะว่าพอจุดสุดท้ายคนหายถ้าหายหมดก็แบ่งเป็น2ทีมเดี๋ยวไม่ทันมีฝันนะรอที่ปากแรกอ่ะมาส่งผู้ว่าให้ได้ดีสัก20 30คันอ่ะจักรยานอยู่นี่เหรอนักเรียนปั่นไหนนักเรียนไม่ทราบเลยเออปั่นมาได้มั้ยมันต้องมาแล้วหรือวันนั้นจัดงานไม่ทันก็เอาแรงคือแต่ผมว่าปั่นถึงเยอะอาจจะช้าผู้ว่าปั่นเรื่อยๆผมและจะเองก็ไปแล้วก็คือรอที่ปากแรกได้มากตรงให้เด็กอุ้มไก่อุ้มเกยอะไรได้มั้ยตรงนั้นตรงบ้านใครน่าจะได้อุ้มไก่ต้มแย่แย่ต้มอะไรเนี่ยจักรยานก็มีให้เราฝากดูให้ดีถ้าทำนี้ทันให้เด็กใส่ที่มันจะโฟมเลยเดี๋ยวเจอกันภาคสองถ้าเราดีฟาดครูเมืองให้น่าใส่แล้วเด็กก็ได้มีประสบการณ์เรื่องการท่องเที่ยวมีประสบการณ์ได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่วัฒนาต้องคุยกับนายเพลจะเหมือนเพื่อนกันแล้วคืออย่างนี้มันต้องออกพื้นที่กิจกรรมจริงใช่ไหมทำไมนักเด็กไม่กล้าพูดไม่กล้านะครับลองดูถ้าเด็กอบต.มาช่วยไปอบรมอ่ะนั่งดูงานดูงานทำให้ทำไงภาษาไหมก็ได้ผมได้สัญญาโรงงานด้วยไม่ได้ไปไม่ได้สัญญานะครับแล้วมันจะเป็นข้อดีของวิชาเลยนะถ้าเขาสนใจปุ๊บโอกาสที่ท่านยายจะจัดรอบสองเนี่ยมันต้องพักต่อแล้วคุณเนี่ยพักต่อก็ไปคุณเลยเพราะเนี่ยของจริงเลยจะได้ตังค์ด้วยเพราะผู้ว่าปีใหม่แพ้ไปนอนวันละ500นะเนี่ยของจริงกำลังจะเตรียมมีที่นอนหรอของจริงเลยทำแล้วได้ตังค์จริงเลยทำเอาอาหารได้ตังค์จริงเลยขายของได้จริงเลยใช่ไหม
แต่ก็ต้องเที่ยวแต่ตรงนี้แหละถูกไหมเที่ยวมาแต่ครูแล้วก็ถ้าเขาติดใจนะฝันที่ฝันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่อากาศดีนะอากาศโอเคน่าจะก็ไอ้นี่หน่อยแค่ประมาณ3นาทีได้มั้ยเออตอนนี้ขาวดีเลยมันกําลังเยอะออกมาอุ๊ยจังแล้วเริ่มอะไรอ่ะไม่ตัดร้อนออกยังไม่ออกสักดอกเลยกุ้มใจเลยของท่านยังไม่เคยเดินกุมภาต้องจับไม่งั้นควายแล้วก็จับไปก็มาไกลๆเจอมันก็ละกลางก็ละยังไม่มีคุยเลยจะตัดทำไงเรียนแบบนี้ได้แต่อย่างเหมือนก็ทีเดียวหรือว่ามันเหมือนเรื่องขายของเก่าเราต้องเน้นไปที่เรื่องคาราวดีนะจะต้องแตะไอ้ตรงนี้นะเราเรียนไปแตะตรงฟังเห็นผู้ใหญ่แตะก่อนถ้าน้ำมันลดแล้วก็จะจับปลาเลยที่ว่าน้ำลดแล้วก็จะจับปลาเลยประสบก็วิธีการเดียวเลยตอนนี้พื้นที่ประสบสามารถถูกไม่ทันยังไม่มีน้ำไม่สามารถโชว์อะไรได้เลยที่ว่าน้ำลดแล้วจะแห่จับปลาอะไรจับอ๋อที่เราก็ไหลแล้วครับแห้งไปแล้วครับท่านนายมีสวายอยู่ครับไม่มีติดตัวหมดไปได้ทิพย์ดายยังไม่ทันประสานท่านงานตัวไปถ่ายทำเลยหมดไปแล้วครับแต่นี่เขามีกลับมีที่ตัวใช่ไหมไปเริ่มเข้าอันนี้คงไม่แข็งโวยเหมือนที่นี่มั้งไม่น่าจะมีพึ่งหายยังเนี่ยท่านก็เตรียมบุคลากรท่านไหนตอนต่อไปเดี๋ยวเจอกันแน่ที่โน่นแล้วกำลังนโรยักษ์ขึ้นที่ทารวาลีว่าทำงานก็ซื้อไว้สองเทศแล้วนะเสร็จทำงานแล้วพิธีกรเอกมีอะไรอยากจะไหมนักประสบครับไม่ดีนะมีจากที่ไหนครับยังบูซีบอกผู้ใหญ่เอาควายเถื่อนมาครับคนร้อยคนวิ่งกระเจิงไม่ไกลที่อยู่ใช่ก็ถ่ายทำเนี่ยส่งใครไปเจรจาดีให้คุยกับผู้ใหญ่เลยเด็กได้ไหมเนี่ยบูซีเขาขู่ไว้ดิเขาขู่ไว้ยืนถนนนะผมยังไม่ผ่านเลยผมยังไม่ลงเพิ่งเองบอกให้แกกระโดดขึ้นแกก็กระโดดขึ้นนะแต่ขึ้นได้แป๊บเดียวลงมันมืดเลยถ่ายได้เลยถ่ายได้ผ่านเสือควายสามตัวเลยนะเผื่อเนี้ยพ่อแม่ลูกเนี้ยแล้วแบบนี้ขู่ไว้หน่อยทำอะไรคล้ายๆเหมือนมันจะถ่ายรูปให้ดูถ่ายฟังได้เลยตอนให้ควายกินต้องแยกเป็นอะไรเนี้ยเอกเชียร์จ้าหรือเราไปคุยให้ถึงก็ให้แกดีอยู่อย่างนั้นแหละแล้วผู้ว่ามาแกก็ไม่มาหรอกทุกของไม่ที่ถูกไหมก็ไปไกลๆแล้วอยู่ตรงนู้นๆไงแล้วก่อนเปิดก็ให้ผู้ว่าให้ฟังหรือที่ว่าด้วยนะเออเขาถามเรื่องอะไรเขามีเนื้อสามตัวสามข้อแม่รู้หรือไม่ทางปชมีอะไรนะหนักแล้วผมมองนะทางการตัดสินมีใครบ้างตัดสินอยู่กับกรรมการฝ่ายไหนเนี่ยท่านเกษตรเป็นประธานอะไรยังไงเป็นกรรมการอะไรยังไงไม่ก็เป็นกันเนี่ยเกษตรปศุสัตว์ผมมองนะตัดสินอะไรต่างเกินไหมไม่ยากมีแค่6กลับเองเหรอ6กลับก็ดูปลาเลยเหลือใครเหลือสัตว์ดีไงท่านก็เอาดิสัตว์ดีนี่พี่ตัวสีเนี่ยจะต้องมีเส้นหน่อยไหมน้ำตาลเยอะไหมครับหรือจะจับฉลากเลยเองก็จับฉลากเลยเขียนแล้วได้ลงในไลน์เลยไอ้ที่ว่า
แบ่งอะไรที่ว่าอันนี้อยู่ไหนบ้างกรรมอยู่ไหนบ้างลูกบางก็ลูกประคำลูกของเข่าของแท้ของนายของปอมนี่แท้ไม่มีปอมเลยนะเออนี่โอ้ไม่มีเลยของตลาดเส้นละหลายพันเลยก็
็ให้มา9โมงมารวมก่อนเป็นทีมมาเป็นทีมเอาแถถือแถถือแล้วมารวมแถวก่อนให้พอใหญ่เช็คแบบโปรโมทผ่านเกมก็เปิดก็ว่าเลยใช่ไหมแล้วก็เดินดูเดินตรวจพอใหญ่กับคณะกรรมการเดินตรวจจะเอาปลาใส่ไว้ใช่ไหมใส่ไว้เฉยThank you.